วันอันนี้อะไรนะสวัสดีกลางคืนนะนี่เจ้าอันสวัสดีตอนเช้านะถ้าเรียนภาษาอินโดก็สลามัตปักกี้ถ้าภาษาอะไรนะโอโยโอเจมัสภาษาพม่ามิงกลาบาภาษาลาวสบายดีไม่สูงค่าหรือว่าอะไรนะจะมาเวลาตอนเช้านี่ลูกศิษย์อยู่เอฟซีอยู่หลายประเทศนะทิเบตก็อะไรนะจาซีเดเล่พูดได้หลายภาษาแต่พูดได้เนี่ยสองสามคำนอกนั้นไม่ได้แล้วก็รู้เลยว่าต่อไปใครเห็นเลข3พบเนี่ยมองดูตมาก็แล้วนึกถึงตมาไว้ก่อนก็แล้วไปพูดก่อนเลยเป็นยังไงเนี่ยรับรองตรงไปเลยนะไม่ต้องไปนี่ก๊อปปี้ไปเลยโอเคทานข้าวเมื่อกี้ก็ไม่ถามละเพราะว่าคุณแอนนี่แย่งตมาถามไปหมดละทานข้าวอิ่มยังนอนอิ่มหรือยังตมาไม่ถามแล้วนะก็คิดว่านอนไม่อิ่มก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยนอนต่อนะกินไม่อิ่มเดี๋ยวกลางวันค่อยกินต่อนะเพื่อกลางวันกินไม่อิ่มก็ตอนเย็นก็กินต่อเหมือนกันไม่ต้องให้เลี้ยงกินแล้วก็ขนมปังเป็นปี๊บเลยไม่ลดเลยนะอะไรเต็มหิวก็ไม่ต้องอันนี้นะเกรงใจทานเต็มที่เลยนะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้บ่ายนี้เช้านี้เย็นนี้ทั้งเช้าทั้งบ่ายนี้เดี๋ยวเกินกันว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราก็จะกลับมาตรงที่เดิมต่อแล้วก็มาดูตรงไหนนะที่เรื่องการโอนเลขที่จะมาว่าหลังจากที่เราเลขที่เราไม่มีเราจะทำยังไงเนี่ยบอกว่าบางคนนี่กังวลกันวายเดี๋ยวไปซื้อหาตัวสักเลขหนึ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าที่อะไรนะห้องสมุดร้านสมุดอะไรไม่ยอมมาแขวนคอหรือเปล่าไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าการโอนเลขเนี่ยเลขตรงไหนโอนตรงไหนได้ถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวเอา QR code ให้โอนก็ได้หรือว่าอะไรพร้อมเพย์ก็ได้ไม่ใช่นะหรือว่าตอนนี้มันการโอนเลขเนี่ยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะแนะนำนะการโอนเลขเช้านี้ถ้าเข้าใจการโอนเลขกับอะไรนะ12เส้นก็ถือว่าภาคเช้านี้ก็จบละนะจบไปภาคหนึ่งละต่อไปแล้วก็ตอนบ่ายนี่อาจจะได้เรียนเรื่องการดูเดือนดูปีดูวันวันนี้เรามาทำต้องมานั่งเรียนอยู่ใต้กอไผ่ไม่แน่นะ10ปี9ปีที่แล้วเราก็ไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษากันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะศาสตร์คนละแนวหรือว่าคล้ายคลึงกันอะไรนะจะเกี่ยวกับดูเดือนดูปีดูวันและตอนเย็นถ้าตอนบ่ายมันเรียนได้กายจิตวิญญาณสามเหลี่ยมก็ถือว่าไปเร็วมากกันแต่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะได้แค่อะไรนะดูปีดูเดือนดูวันเสร็จแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอาจจะดูสามเหลี่ยมที่ว่ากายจิตวิญญาณวันนี้ถ้าได้1 2 3 4 4คอร์สนี่ก็พอละถือว่าเรียนไปถึงดูจนปัจจุบันการเริ่มต้นการขยายการเรียนรู้อะไรเนี่ยก็เดือนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะถ้าเรียนถึง3เดือนก็แสดงว่าพอละประมาณเข้าใจตัวเองประมาณเกือบครึ่งนึงละนะเกินครึ่งนะ5มาได้ประมาณ 50% ละเหลือประมาณ 50% ที่จะเรียนต่อโอเคก่อนที่จะเริ่มวันนี้นะบางทีอาตมาก็อยากจะได้เห็นพวกเราเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะ1ถึง9ถึง0ใครที่มีเลขอะไรเยอะเลข1เยอะๆมาหรือเปล่าใครที่เลข1เยอะๆมีมั้ยเนี่ยทำความเข้าใจหน่อยเพราะว่าตมาชอบไปเรียน NLP ไปเรียนอะไรนะแลนด์มาร์คไปเรียนอะไรเนี่ยไปเรียนแลนด์มาร์คเนี่ยเขาไม่ถือปากกาถือดินสอนะเอาหูเอาไปกับใจไป2อย่างพอละไม่ให้จดไม่ให้รีคอร์ดไม่ให้อะไรสักอย่างเลยให้ไปนั่งฟังอย่างเดียวอ๋อตมาตอนหลังตมาก็โอ้โหตึงเครียดเหมือนกันแต่ก็นั่งฟังตั้งแต่เช้า 9:00 นจนถึง3ทุ่มบางทีคืนสุดท้ายถึงเที่ยงคืนนั่งฟังคนไปยืนบนตอนหลังเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยนะไปเรียนปุ๊บจนทันแล้วไปเรียนแอดวานซ์ปุ๊บอ๋อเลยเข้าใจเลยก็เลยเข้าใจการเรียนรู้เขาเป็นเนี่ยคือว่ามันเป็นการสื่อสารการเจรจาการพูดใครที่ไม่เคยออกมาพูดมาอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็พูดไม่เป็นอยู่มาเป็นผู้ฟังก็จะไปเรียนแล้วก็เป็นผู้ฟังตลอดก็เลยให้เวทีไปฝึกฝนไปแสดงออกเหมือนกันรหัสชีวิตไม่ว่า303แล้วหลายๆเลขที่มีอยู่เนี่ยบางคนก็ไม่กล้าไปแบ่งปันไม่กล้าไปแชร์ไปเลยเนี่ยมันก็เรียนจบไปก็พูดไม่เป็นเหมือนกันแต่วันนี้จะมาเห็นแล้วนะคุณแอนนี่นี่เริ่มละแล้วนะเลข3นี่เริ่มสตาร์ทละสตาร์ทติดละจะมาลองแยบๆดูทดสอบไมค์เฉยๆเนี่ยโหลงมาได้แล้วส่งขึ้นก็ไม่มองตมาไม่เห็นเลยเห็นปวดตุ้ยนั่นนะเบรกไม่หยุดละถือว่าเลข3ขยับละนะถ้าเลข3ขยับนี่ถือว่าเรียนศาสตร์เนี่ยสำเร็จละอันนี้วันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบดูกันว่าเนี่ยเรามีรหัส1ถึง9เนี่ยเดี๋ยวใครที่รหัสเลข1เยอะในนี้
ใคร1 4ตัวบ้างยกมือดิ1 4ตัว1คนละมีคนอันนี้นักเรียนเก่ามีคนใหม่เมื่อวานมาอย่างเนี้ยที่มี1เยอะๆอ๋อไม่มายังอันนี้ยังไม่มาค่ะอาจารย์ไม่มาใช่มั้ยเราเอาพี่เลี้ยงดีกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยอันเนี้ย1 1 4ตัวอันนี้มาเรียนนานแล้วนะเนี่ย48ได้มั้ย1 2 3 4เนี่ยไม่ไปไหนไม่ลองขึ้นมาดูว่าเมื่อมาเรียนตั้งแต่ต้นหรือเรียนตั้งแต่ปลายหรือว่าเรียนตั้งแต่ไหนละมาแนะนำตัวเองหน่อยดูว่า1 4ตัวเป็นไงบ้างทำไมไม่ยังไม่เป็นผู้นำหรือว่ายังไปเป็นอะไรทำความเข้าใจหน่อยคนละ2นาทีนะตัวหนึ่งเนี่ยอย่าพูดเยอะถ้าเยอะจะมาเขย่าละครั้งสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะขยับมานิดหน่อยเดี๋ยวมันจะออกกรอบออกกรอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ติดเดี๋ยวแป๊บเดียวชื่อใครไม่มีใครเขียนบทกระดานบ้างเพราะเดี๋ยวแจ็คมันจะไปเอาปริ้นเป็นตาราง9ปีอ่ะเนาะเตรียมไว้ถ้าใครไม่มีก็ไปนี่หน่อยนะเดี๋ยวมาขอทีหลังหรือว่าใครเขียนผิดเขียนอะไรก็จะต้องรีบแก้ด้วยนะแก้ที่นี่หรือว่าแก้ที่ไหนต้องแก้ที่นี่ถ้าไม่แก้ที่นี่ปุ๊บเดี๋ยวปริ้นออกมาอ่ะมันผิดเดี๋ยวจะยุ่งนะจะต้องอันนี้โอเคชัวร์ยังอันนี้ชัวร์ยังชัวร์ละโอเคชัวร์ละโอเคพูดได้ละอาจารย์ถามอะไรเพี่ถามอะไรก็ในเราได้1แล้วก็1มี4ตัวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะบอกสิว่าเป็นยังไงตรงไม่ตรงเป็นไงฮะตรงในไหนตอนนี้อยู่ระดับไหนละระดับ1อะไรควันที่1ระยะ1ที่ไรเป็นอะไรทิฏฐิอีโก้อัตตาอะไรนะอะไรช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเปิดดูที่เลขหนึ่งได้ครับก็คือตอนนี้ถ้าถามก็คืออยู่ที่4ระยะ4แล้วอ่ะโอ้มีเสียงพัดที่6เป็นมานานแล้วแต่มันมีตัว4มากั้นไว้คือความไม่มั่นใจอ๋อไม่มั่นใจไม่เชื่อใจตัวเองใช่ค่ะอ๋อเพราะอะไรเนี่ยเขามีอะไรนะมี4 4 8 4เชื่อ4 4เยอะเลยใช่ไหมคือต้องพิสูจน์ก่อนต้องพิสูจน์ก่อนถึงจะว่าถ้าได้จริงๆก็คือหลายครั้งเชื่อไม่เชื่อเราดูแล้วมั่นใจไม่มั่นใจดูจับไมค์ก็พอละไมค์อยู่ตรงนี้เสียงไปรู้อยู่ตรงไหนไม่รู้แสดงว่าใช่เลยเนี่ยมีความแบบต้องแบบกังวลก่อนคือต้องแบบให้แน่รู้อะไรต้องรู้ให้ลึกแล้วจริงถึงจะยอมแล้วถึงจะให้คนรู้ก็คือจะยอมปิดตัวเองมาตลอดก็คือจะไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นอะไรยังไงก็คือต้องมั่นใจแล้วคือต้องแบบแน่ว่ามันพิสูจน์ได้จริงแล้วก็มันใช้ได้จริงรู้จริงถึงจะยอมเพื่อที่จะเปิดก็คือบล็อกตัวเองไว้มาตลอดมันมีความคิดบล็อกตัวเองไว้ตลอดก็คือถึงเวลาพร้อมเมื่อไหร่ถึงเมื่อนั้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาถึงเวลาแล้วนะมาเรียนรอบเท่าไหร่ละถ้าเรียนในของรหัสที่สี่รอบที่สองรอบที่สองใช่ไหมเรียนปีไหนเนี่ยจะปี57โอ้โหสิบจะสิบปีแล้วนะ9ปีกลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งสอบตกโอเคตอบมือหน่อยโอเคอันนี้สิบรุ่นพี่แล้วนะรุ่นเรามาก็จำรุ่นไม่ได้นะมาเรียนแล้วทำไมฮะโอ้รุ่น35รุ่น35นี่รุ่นนี้สนุกเหมือนกันนะคือว่ายกป้ายยกของโอ้โหรุ่นนนนยกป้ายปิดป้ายเอาป้ายกำลังขึงเอาอันนั้นมาโอ้โห3 4 3 5 3 6 3 7เนี่ยสนุกเพราะคนมันเยอะถามจริงๆเลยเรียนรหัสชีวิตเนี่ยมึนตึ๊บเลยคนนี้ยกมือถามคนนี้นะเรียนไม่ได้อะไรดีเลยต่อไปขอเลข2ใครเลข2บ้างใครมีเลข2บ้างเลข2เยอะๆใครเลข2เยอะๆมาทวนหน่อยทวนหน่อยดูว่าพวกเราเข้าใจเยอะมั้ยอันนี้ยังมาเรียนรอบ2ยังไม่ค่อยเข้าใจเยอะเลยฟังการพูดละเลข2อ่ะ29 112เห็นมั้ยอันนี้มี2ตัวนี่2ตัวใครที่มีสัก3ตัวเอาสัก3ตัวดีกว่าอันนี้มีไหม1 2นี่2ตัว1 2 3นี่คุณต้อมคนไหนคุณต้อม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 ไปไหนคุณต้อมไหนคุณต้อมมาไหมไม่มาละไม่ได้เช็คชื่อแต่มาไม่รู้จักชื่อพวกเราเลยต้องหาชื่อมันนะคุณต้อมคนไหนเนี่ย996มาไหมทำไมชื่อมีคุณต้อมเมื่อวานรู้สึกว่าเขาเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลอะไรนี่แหละใช่ไหมมีไหมผู้ชายผมไม่ได้มาแล้วใช่ไหมเรื่องเหตุการณ์เช้าอยู่ไปเข้าน้ำหรือเปล่าคะหรือโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาใครดีใครเลขสองเลขสองอันนี้เนี่ยคุณแจงคนไหนคุณแจงผู้สองกันหนึ่งสองเยอะเลยคุณแจงเอาคุณแจงมาดูหน่อยเป็นไงเลขสองหนูมีแค่สองตัวเยอะเหรอคะก็เยอะอยู่นะสองก็สองตัวหนึ่งก็สองตัวคนที่มีหนึ่งก็เยอะสองก็เยอะเนี่ยพอๆกันเนี่ยคือว่าหมัดซ้ายหมัดขวาพอดีพอพัดพอเบี่ยงเหมือนกับมวยวันที่4ที่จะถึงเนี่ยเลยนะบัวขาวกับแสงชัยอะไรเนี่ยโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยแต่มา
ฮะพอฟัดพอเบี่ยงแท้มันเดี๋ยวเราจะดูนะบางคนเนี่ย1ก็เยอะ2ก็เยอะจะทําไงดีอะไรออกมาเลยออกมาเลยไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้อ่ะใครที่มีเลข2เลข3เตรียมตัวนะเห็นละใครที่เลข3เยอะๆเลข0นี่เดี๋ยวขอคุณอันนี้ก็แล้วกันนะนี่สวัสดีค่ะขยับหน่อยหลังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันติดกล้องกันไปได้ไหมคะได้ได้ในเบื้องต้นนะคะก็ยังแปลความยังไม่ได้อย่างที่พี่ๆเข้าใจกันนะคะแต่ในส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเวลามันทำอะไรมันยังลังเลลังเลใช่ค่ะลังเลเป็นคนเลขสอนยึกยึกยักยักคึกคึกคักคักใช่ค่ะกว่าจะขยับขยื่นได้นี่คือต้องอารมณ์ต้องศึกษาอยู่แล้วถึงมั่นใจแล้วถึงจะลุยต่อแต่ถ้าลุยแล้วจะกัดไม่ปล่อยแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าติดลังเลเกินไปนะคะถ้าเป็นคนที่ยอมรับไหมอะไรก็ค่าขายเย็ดไหมมีความคิดตัวเองไหมหนูมีความคิดตัวเองค่อนข้างเยอะเยอะเหมือนกันใช่ไหมรับมาเพราะว่าถ้าล้ำนี่แสดงว่าเลขหนึ่งมันจะมีมาเยอะนะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเยอะกว่าสองแต่พอๆกันนะสองกับหนึ่งเยอะนี่มันตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันมันจะขัดกันถ้าความคิดกับการกระทำเนี่ยมีคนบอกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่มีเลข3เลยอ่ะเห็นไหมเลข3เราไม่มีมาเลยเราพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันมีมันต้องฝึกแล้วพูดเนี่ย10คำเนี่ยน่าจะพูดสัก2คำแล้วก็คนเลข2นี่จะพูดอะไรคำจริงๆไม่อ้อมไม่เอาเลข3เนี่ยพูดเยอะมากแต่เนื้อหาเนี่ย10 1มีแค่ 2% แต่เลข2เนี่ยเนื้อหาเนี่ยมาเลยนะ 8% แต่อะไรนะน้ำเน่า 2%ใครเป็นเลข2เนี่ยมีอะไรแบบว่าตรงไปตรงมาแล้วบางทีพูดขวางป่าซากเหมือนมุทะลุอะค่ะนั่นแหละนั่นแหละบางทีเราเจอคนเลข2เนี่ยมีอะไรอย่าไปพูดอ้อมนะยิงไปตรงๆเลยจะรอไม่รอจะสวยไม่สวยก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมโอเคอ่ะตบมือให้หน่อยเนี่ยเราไปรู้คนแล้วกลับไปเจอภรรยาไปเจอลูกเขาเลข3แล้วก็พยายามพูดอ้อมๆวนๆหน่อยเขาถึงจะยอมฟังแต่ถ้าพูดตรงๆเขาฟังไม่ได้ขอเลข3สักคนหนึ่งเร็วเลข3ให้เลข3เลข3เนี่ยเนี่ย3 0 3เนี่ยไม่ต้องให้เลือกนะเนี่ย3 0 3 3 0 3เนี่ยเยอะเลย3 3 6เนี่ยออกมาเลยออกมาเลยพวกนี้ต้องออกมาพูดเยอะๆนะพวกนี้เวลาจะมาใครจะมาโชว์มานี่รีบออกมาเลยมาเรามาดูเลข3เอกลักษณ์เลข3ดูว่าพูดออกไม่ได้มันอยู่ระดับไหนแต่เลข2เมื่อกี้น่าจะใช่เพราะว่าดูเขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาพูดเนื้อสวัสดีค่ะชื่อหมวยค่ะอ๋อเมื่อวานตอนเย็นโดดหนีไม่เห็นเรียนแอบไปเรียนใน Facebook อยู่ค่ะอ๋อแล้วค่ะ30แล้วก็30ค่ะทั้งบนทั้งล่างด้วยแล้วก็บวกมาก็ได้3อีกค่ะเป็นคนที่ชอบเรียนเรียนทุกอย่างเลยค่ะคอร์สอะไรที่เขามาขายใน Facebook ค่ะซื้อหมดค่ะโอ้โหสรุปสุดท้ายก็คือแฟนบอกว่าพอก่อนอย่าพึ่งรู้หมดค่ะปลูกผักไฮโดทำขนมทำทุกอย่างเป็นหมดค่ะแต่ไม่ชำนาญสักอย่างไม่สักอย่างเลยค่ะ เคยทำขายค่ะทำขายสรุปสุดท้ายแจกเด็กเลยค่ะเด็กแจกให้หมดเลยค่ะ เราก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกแฟนยังไงเราบอกว่าเดี๋ยวเราเอาไปทำบุญกัน ก็เลยไปทำบุญแจกที่ไหนได้มันขายไม่ได้ใช่ไหมก็คือเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วก็ที่ทำงานเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าถ้าด่าก็คือด่าเลยด่าแล้วคือจบเราก็ไม่รู้ไม่สนแต่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเขาจะบอกแค้นเขาก็จะแค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะอยู่ของเราอยู่ไปเรื่อยๆเวลามีใครมาแบบว่าเหมือนเอาเข็มมาจิ้มอะค่ะจิ้มคือตบเลยค่ะตบแล้วจบพอแล้วนะอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตบด้วยคำพูดนะคะไม่ได้แบบเอามือไปแบบตบปากเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้ทุกอย่างแต่ไม่ชำนาญสักอย่างตอนนี้ถึงระยะไหนเราถึงกำลังยังชอบเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังชอบเรียนอยู่แล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวถามก่อนที่จะชอบศึกษาเรียนแล้วก่อนที่จะระยะที่หนึ่งเนี่ยเป็นไงเป็นคนพูดเป็นไงบ้างพูดเก่งไหมไม่กล้าพูดไม่เป็นเลยค่ะพูดไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยค่ะไปไม่เป็นเลยนะเพิ่งมาพูดเป็นประมาณอายุเท่าไหร่ที่รู้ตัวสักประมาณขึ้นเลข4อะค่ะขึ้นเลข4ถึงจะพูดเป็นแต่มาเลข3ถึงจะพูดเป็นอันนี้เลข4ถึงจะพูดเป็นเพราะว่าหนูมีเลข1ด้วยค่ะเลข1ก็เยอะเลข1 3ตัวแล้วเราก็อยู่แบบว่าเอ้ยถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราจะไม่รู้ไม่สนเราจะไม่ยุ่งเลย
แต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันจริงเงี้ยเราก็จะไปเหมือนกับว่าบอกเขาได้ว่าเออมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะบอกว่าไม่จริงก็คือไม่จริงเราจะไม่บอกว่าเพราะอะไรที่มันไม่จริง1 2 3ทำไมว่ามันไม่จริงเราจะตกไปเลยค่ะว่ามันไม่จริงแล้วก็ไม่ได้เงี้ยค่ะโอเคแล้วตอนนี้พูดแล้วว่าพูดเป็นมั้ยเนี่ยเลข3ตอนนี้พูดเป็นยังเป็นค่ะเป็นแล้วก็มาดูเขาขึ้นถึงระยะที่3หรือยังระยะที่3คืออะไรให้เปิดดูเร็วระยะที่3ตอนนี้เป็นไงเอาความรู้ของเอาความรู้ที่เป็นเรียนมาแกงโห่เนี่ยมาเป็นแกงเลียงแกงเผ็ดแกงอะไรได้บ้างมีมั้ยตอนนี้ถึงนี้หรือยังยังแสดงเริ่มเริ่มมองออกเลยมั้ยแสดงว่าคุณอะไรนะคุณหมวยเนี่ยกำลังอยู่ระยะที่สาวสองอยู่กำลังเรียนอะไรมายังไม่เอามาประยุกต์เอามาเป็นของตัวเองเอามาดัดแปลงเป็นของตัวเองขนมก็ดีอันนั้นก็ดีอะไรที่เขาไปเรียนมาเนี่ยมันต้องเอามาเลยนะดัดแปลงประยุกต์เป็นของตัวเองแล้วก็เอามาตกแต่งให้มันมีสีมีกลิ่นมีแหละอร่อยโอเคไหมเข้าใจไหมเริ่มเข้าใจยังโอเคตบมือให้คุณหมวยหน่อยได้เลขสามใช่ไหมเอาเลขสี่เมื่อวานเนี่ยใครมีสี่สามตัวสี่ศูนย์สี่ไปไหนอ่ะเนี่ยอันนี้ทำไมมาเขียนตรงนี้กันเพราะเลขสี่เนี่ยโอ้อันนี้ลบไม่ออกเลยแล้วเลขสี่ศูนย์สี่คุณนุชาคุณนัชชาคนไหนเป็นไงบ้างเลขสี่หุ่นใช่เลยหุ่นเนี้ยประมาณนะใครเจอเลขสี่นี่หุ่นแบบปัตมาหรือหุ่นแบบใช่เลยหุ่นสี่เลขสี่นี่ต้องมั่นคงนะลองดูว่าเป็นไงบ้างเป็นไงขี้ข้าขี้กว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนตัวเองเข้ามาหน่อยครับไม่ใช่ใช่เข้ามาให้อยู่ในกรอบนิดหน่อยใกล้ๆแต่มานิดหน่อยตอนนี้เพิ่งเริ่มเรียนนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นคนขี้อายเห็นไหมเลขสี่ขี้อายขี้อายกลัวแต่ว่ากลัวแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าทำอะไรแล้วเรียนอะไรแล้วอยากจะทำให้สำเร็จค่ะความพยายามสูงค่ะแม้ว่าคนอื่นเนี่ยดูถูกมันเรียนไม่ได้ทำได้แต่สุดท้ายสอบได้แล้วอะไรได้กับเงินส่วนมากจะมีคนดูถูกเยอะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเก่งค่ะ อยากจะเรียนมีวิชาอะไรเรียนหมดทุกอย่างค่ะเรียนอยากไปไหนไปกันค่ะแล้วตอนนี้ตัวเองอยู่ระยะไหนระยะที่1นี่อะไรนะขาดความมั่นใจขาดความอบอุ่นที่ขาดที่กลัวที่อะไรนะระยะ2เอาจริงเอาจังเป็นคนจริงจังมั้ยจริงจังค่ะจริงจังจริงใจใช่มั้ยจริงจังแล้วจริงใจใครมีใครอยากให้ช่วยเหลือเขาหมดแบกหมดเลยเอามาค่ะช่วยเสียคนชอบเสียด้วยค่ะค่ะทุกเรื่องทุกเรื่องแต่ว่าก็จริงใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนค่ะตอนนี้มีบ้านเป็นของตัวเองได้ยังมีร้านมีกลุ่มมีอะไรของตัวเองมีครบหมดแล้วค่ะไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ค่ะแต่ถ้ามีบ้านมีรถมีมันจะมีรถมีบ้านมีทีมงานมีคลินิกนี่แสดงว่าอยู่ระยะที่ไหนละระยะ4ระยะ4ละแสดงอันนี้ก็กำลังออกกันไนท์หรือว่าจัดการตบมือให้หน่อยแสดงว่าใช้ได้อ้าวใครเลขห้าโอ้เมื่อวานใครเลขห้าเยอะๆน่ะสองสามห้าใครมีห้าเนี่ยแม่นี่ห้ากี่ตัวสองตัวนะครับอันนี้ตัวเดียวเอาออกมาเลยไม่ต้องกายนะใครไม่ต้องเรียกเดี๋ยวมีไหมไปหายไปไหนเลขห้าอันนี้คนนี้แหละนะแต่มาว่านี่ใครเนี่ยไหนคนนี้คนไหนคนนี้ทำไมจะได้เห็นหน้าเห็นตาเออนี่อยู่หัวมุมนี่ออกมาง่ายดีมีอะไรแบ่งปันต่อไปเราเห็นเลข5นึกหน้าคุณนี่ไว้ก็แล้วกันเลข5เป็นคนกล้าได้กล้าเสียตรงข้ามกับคนเมื่อกี้เลยใช่ไหมไม่กลัวเลยใช่ไหมกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวแล้วก็สายลุยใช่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับการงานก็ถ้าเผื่อเราเกิดในจังหวัดไหนอ่ะเราจะทำมาหากินไม่รุ่งนอกจากย้ายถิ่นฐานแล้วนี่ย้ายตลอดเลยไม่ตอนเด็กๆนี่ย้ายตลอดเราทำธุรกิจอะไรทำมาค้าขายหรือเปล่าทำก็ตอนเด็กๆก็ช่วยแม่ขายของอะไรขายของเห็นไหมแสดงอาชีพถูกเลยขายของแล้วก็คนที่เกิดเลข5เนี่ยจะเดินทางบ่อยคือไม่ค่อยได้อยู่นิ่งอ่ะจะเดินทางไม่ว่าต่างจังหวัดหรือประเทศใกล้เคียงหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยจะไปบ่อย
นี้เมืองไทยนี่ไปทุกจังหวัดเลย76จังหวัดครบยังยังอะค่ะไปบ่อยไปบ่อยใช่ไหมไปบ่อยต่างประเทศก็เดินทางบ่อยไปหมดประเทศเพื่อนบ้านก็ไปหมดละแล้วก็ไปอยู่อังกฤษมา3ปีไปทำงานเลยไปเลยไปทำงานไปทำงานด้วยไปทำงานแล้วตอนนี้กำลังจะไปอเมริกากำลังเดินวีซ่าอยู่กำลังเดินวีซ่าอยู่เนี่ยเท่าเล็กห้าเนี่ยไม่อยู่นิ่งจริงๆไม่อยู่นิ่งเลยไม่อยู่นิ่งคือตั้งในชีวิตอะตั้งแต่ไม่เคยหยุดเลยค่ะตั้งแต่เพราะว่าเขาอดีตใช่ไหมอดีตเล็กห้าเยอะมันก็จะไม่เคยชอบอยู่นะมันอยู่นิ่งไม่ได้อะแล้วถ้าเผื่อเราสมมติเราทำธุรกิจอะไรเราเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะถ้าเราอยู่ร้านเนี่ยงานไม่เข้าแต่ถ้าเผื่อเราขยับตัวไปสมมติเราไปไหว้พระเนี่ยพอกลับมางานเต็มแล้วลูกค้าโทรนัดคิวยาวยันสองทุ่มสามทุ่มเลยแต่ถ้าเผื่อเราอยู่กับร้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเนี่ยเพื่อนยังบอกเลยทีนี้แกต้องออกไปข้างนอกถ้าแกไม่ออกไปข้างนอกลูกค้าไม่มีเราขยับถ้าเผื่อเราออกไปหรือขับรถไปตลาดหรือไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าโทรมาละมันอยู่นิ่งไม่ได้นะคนเล่นห้างเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เงินนะแล้วเป็นคนตอนนี้อยู่ระดับไหนชอบออกตั้งแต่เป็นคนชอบเสียงชาติไทยออกไปละเป็นคนตรงเวลามีสัจจะอะไรไหมใช่ค่ะใช่ค่ะหนูไม่ได้เลยนะขนาดลูกค้านัดนี่ไม่มานี่ขึ้นเลยนะหนูโทรตามอะค่ะโทรตามเลยถ้าไม่มาโทรตามเลยเพราะว่ามันเสียคนอื่นมันเสียคนอื่นเขาต่อคิดต่อคิวอยู่ใครรู้จักเลขห้านะเวลานัดขึ้นรถนัดอะไรเนี่ยต้องแบบว่าเป๊ะเลยนะตรงไปก่อนด้วยนะถ้านัดใครเนี่ยเราจะไปก่อนเวลาเลยแล้วตอนนี้ระยะสุดท้ายคืออะไรระยะสุดท้ายคืออะไรรู้ว่าละจิตคืออ่านจิตคนอื่นออกเป็นไงบ้างถึงเนี่ยตอนนี้ถึงเนี่ยมองคนนี้เป็นยังไงบ้างอ่านออกไหมอ่านออกค่ะอ่านออกถ้าเผื่อเรามองหน้าเขาเนี่ยถ้าเราเปิดใจตัวเองอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเราเปิดใจตัวเองอ่ะเราจะอ่านออกแล้วก็พวกเลขห้านี่ไม่ค่อยพูดนะจะคอยอ่านใจคนออกแสดงว่าใช้ได้ละแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราจะสัมผัสกับสิ่งที่บางทีเราไม่รู้อ่ะแล้วเรื่องวิญญาณเนี่ยสัมผัสมากอันนั้นเลข4เจอมากเลยเจอเกี่ยวกับโลกวิญญาณเนี่ยเยอะมากเคยกลัวผีเจอจนไม่กลัวเจอจนไม่กลัวถ้ามานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราเห็นมานั่งหน้าบ้านเนี่ยเราแผ่เมตตาให้เขานะโอเคใช้ได้เลขแรกก็ผ่านอันนี้แสดงว่าแสดงว่าตรงต่อไปจำคุณนี่ไว้เลข6ใครเลข6มีไหมใครที่เยอะๆ1966ไปไหนมันแป๊บๆอ่ะคนไหน1966อ่ะที่เลข22อ่ะมันมี6ใช่มั้ย6แค่2ตัวคุณต้อมยังไม่มานะมาแล้วค่ะมาแล้วไหนคุณต้อมอ๋ออยู่ข้างหลังนู่นน่ะอ๋อเป็นไงบ้างเลข6เป็นไงบ้างมีไม่มีใครเยอะกว่าคุณต้อมไหมมี2ตัวเท่านั้นเลยคุณต้อมออกมาหน่อยเลข6เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นหมอหรือเป็นอะไรเนี่ยแต่มาก็ไม่รู้นะเป็นมาทำความเข้าใจหน่อยไม่เป็นไรเป็นคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมแล้วเป็นคนศึกษาเรียนรู้รักษาแล้วก็เป็นหมอแล้วก็เป็นอะไรนะแนะนำสักหน่อยครับชื่อต้อมนัทคเนศนะครับเรียนจบพยาบาลจากศิริราชแล้วก็ทำงานโรงพยาบาล3ปีไปอยู่บริษัทประกันเกือบ20ปีครับโอ้โหหลังๆคือทำงานพยาบาลเนี่ยก็ช่วยเหลือคนไข้ก็หายขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับแรงใจกำลังใจจากคนไข้ขอบใจชื่อของมาฝากก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีในการที่ช่วยเหลือคนนี่มาอยู่ประกันเนี่ยตอนแรกๆอยู่สำนักงานใหญ่ไม่เจอลูกค้าแต่หลังๆมาอยู่ฝ่ายขายดูแลธนาคารกรุงไทยทางอีสานนะครับก็ได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายก็ถือว่าได้ช่วยลูกค้าในการที่ทำให้เขาเก็บออมเงินมีเงินในอนาคตเกิดเรื่องเดือดร้อนเสียชีวิตขึ้นมาสุขภาพขึ้นมาก็มีบริษัทช่วยจ่ายอันนี้ก็รู้สึกคล้ายๆในการที่จะได้ช่วยเหลือคนนะครับปัจจุบันก็เปิดร้านอยู่ที่อุบลราชธานีมีร้านนวดแล้วก็ร้านเสริมสวย2ร้านติดกันครับตอนนี้มาเป็นพยาบาลอยากมาหาความรู้พยาบาลเพิ่มตอนช่วงนี้ฮะเพราะว่าอนาคตอยากจะทำเวลเนสเซ็นเตอร์ครับก็เลยมาเป็นพยาบาลดูแลลูกค้าชาวต่างชาติเป็นตอนนี้พยาบาลแล้วจะขยับขึ้นไปเป็นหมอเป็นอันนี้ไหม
ไม่ขยับไม่ขยับหมายถึงว่าจะเป็นรักษาคนนะพยาบาลนี่มันอยู่แต่จริงๆช่วยอะไรเนี่ยเรียนเพิ่มเติมเยอะครับศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่หยุดเลยใช่ไหมไม่หยุดเลยนะไปศึกษาทาง anti aging ไปอบรมคอร์สชะลอวัยนะไปเรียนคอร์ส nutrition ก็ไปเรียนแพทย์ทางเลือกไปเรียนนวดปัญจมหาภูตะที่โคราชครับแล้วก็มาเรียนกับท่านอาจารย์ยิ่งกว่าหมออีกอาจารย์เรียนเยอะเหมือนกันจริงๆก็คือเจตนาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนฮะในวาระท้ายๆของชีวิตแล้วไม่ได้ต้องการเงินทองมากมายแต่ว่าทำด้วยได้เงินด้วยได้บุญด้วยอันนี้คือหลักที่อยากจะทำในช่วงปลายใช่ถูกแล้วที่จริงเดี๋ยวในรหัสชีวิตมันบอกนะเลขอะไรเนี่ย224เนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อคนอื่นอะไรเนี่ยเพราะเลข6เนี่ยมันเสียสละมาแล้วรักษาแล้วช่วยแล้วเรียนรู้หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เอาแบ่งปันออกมาแจกจ่ายให้คนเอาไว้ตบมือให้หน่อยเงินยังไม่ถึงใช่ๆเลข6นี่ไม่ต้องไปหวังเงินนะต้องให้ไปก่อนเอาวิชาความรู้เอาอะไรไปก่อนอ้าวมาดูเลข7ใครเลข7เอ้ยเดี๋ยวเรามานี่ขึ้นมาเลยเลข7อยู่ข้างหลังเนี่ยเก็บ3ตัวค่ะอันนี้กว่าจะมาได้น่าจะนานหน่อยนั่นเนี่ยลังเลอยู่นั่นน่ะไม่มาสักทีอุตส่าห์จะมาไลฟ์ทุกเช้าประชาสัมพันธ์ทุกเช้าเลยเลข7นี่จะช้าหน่อยเชิญค่ะพี่มีกี่ตัวละ7มีกี่ตัวโอ้3ตัวนี่โอ้โหเหนียวกันนั่นน่ะนะคะชื่อคุณเลิศศรีภาวรนะคะชื่อเล่นนะคะการ์ตูนนะคะในนามนะคะผู้คนทั่วไปทั่วประเทศไทยจะเรียกหมอตูนทั่วไทยหมอตูนค่ะหมอตูนกระตูนนี่คือผลไม้ของภาษาอีสานกระตูนที่แปลว่าลูกฟักของเป็นภาษาไทยพ่อแม่เอิ้นเป็นอีสานมาหมากกระตูนอะไรประมาณนี้เลยตั้งชื่อแบบนั้นคือคลอดออกมาแล้วตัวเยื่อห่อหุ้มไม่หลุดก็เลยเป็นลูกออกมาเลยอะไรประมาณนี้เป็นชื่อสัญญาของตัวเองค่ะนะคะความสามารถเฉพาะตัวคือกะในน้ำของเลขเกตในน้ำของเลขเกตคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ได้พิสูจน์ค่ะต้องตามพิสูจน์ทุกเรื่องจนกลายเป็นว่าตัวเองต้องศึกษาทุกๆอย่างกว่าจะได้ความจริงกว่าจะเรียนรู้เหมือนที่ไปเรียนนวดฉันไม่เชื่อว่ามันจะหายได้จนลงตัวเองได้ป่วยไปรักษาหายถึงเชื่อฉันไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงจนเผชิญกับตัวเองทุกอย่างถึงได้เชื่อฉันไม่เชื่อว่าคนดูดวงจะทายได้ทำนายชะตาชีวิตเบื้องหลังอนาคตได้จนตัวเองไปดูแล้วเขาทายได้ถึงได้เชื่อถึงกลับมาชะตาชีวิตแปรผันมากช่วงแรกป่วยเบ็ดหมอนรองกระดูกทับเส้นไปนวดหายถึงได้เรียนนวดปัจจุบันจบผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372สามารถดูแลคนได้ทั่วประเทศไทยอาณาจักรเดินสายทั่วรอบเลยค่ะนะคะทีนี้ชอบใจในศาสตร์เมื่อเราดูแลกายเขาแล้วอยากดูแลใจเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนคือเข้าใจในถอดรหัสชีวิตได้จากไอ้หมอนันที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์คือไปเรียนนวดรักษากับหมอตรวจแล้วอยากให้หมอตรวจเนี่ยมาเรียนนวดมาเรียนกับพระอาจารย์คือไปจัดกระดูกซะแล้วก็ไปเรียนถอดชีวิตแม่ไม่ต้องไปเรียนจัดกระดูกก็ได้แต่เอาพ่อมาจัดกระดูกแล้วให้แม่เรียนถอดชีวิตคือครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือคนได้มากไม่เชื่อฉันก็ต้องมาเพราะท่านอยากรู้อะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยากรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลข7เป็นเลขที่เหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่เป็นเกิดมาเป็นชีวิตตั้งแต่เด็กเหนื่อยมาแต่งงานต้องคิดเองทำเองตลอดเหนื่อยทั้งรับผิดชอบครอบครัวทุกคนต้องอยู่ภายใต้กันพวกคุณของฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมใครถ้าทุกคนไม่ยอมกันทุกคนก็ออกไปจากชีวิตฉันนั่นคือความกล้าของฉันรับผิดชอบหมดแต่ถ้าคุณเชื่อฉันผิดพลาดฉันจะรับผิดชอบให้คุณเองแต่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณไปไหนก็ไปจึงเกิดเป็นเรื่องต้องเหนื่อยเลขเกตเป็นเรื่องเหนื่อยเลขเกตเป็นต้องเรียนรู้เลขเกตเป็นต้องเลขต้องผจญกับอะไรกับตัวเองหนักๆถึงจะยอมเชื่อเลขเกตเป็นคนกลัวคนถูกหลอกเลขเกตไม่ชอบเชื่อใจใครง่ายๆเลขเกตต้องแอบแฝงกดดันตัวเองไว้เพื่อดูให้แน่ชัดว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่จึงค่อยเปิดตัวและถ้าลองได้เกต